สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel UNI ปักผ้านะคะวิดีโอนี้เราก็จะมาสอนปักใบเฟิร์นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบของเราที่เราวาดไว้นะคะเรามาดูวิธีการปักไหล่คัดเวิร์กกันเลยนะคะเริ่มจากการแทงเข็มขึ้นมาตรงจุดที่1นะคะแล้วแทงลงมาตรงจุดที่2ไปยังจุดที่3เลยค่ะเราเอาไหมไว้ข้างหลังเข็มนะคะดึงขึ้นมาค่ะแทงลงมาแล้วแทงกลับขึ้นไปเอาไหมไว้ด้านหลังนะคะก็ดึงไหมค่ะอีกครั้งนะคะแทงเข็มลงมาแทงขึ้นไปเอาไหมไว้ด้านหลังแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาค่ะแต่ถ้าเราจะปักลายนี้ค่ะในชิ้นงานของเราให้เริ่มต้นแบบนี้นะคะก่อนเนาะแล้วจากนั้นก็ปักไปตามตัวอย่างด้านบนได้เลยค่ะส่วนการปักใบเฟิร์นนะคะเราจะเริ่มด้วยการปักเดินเส้นก่อนนะคะวิธีการเดินเส้นเราสอนเอาไว้แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นการ์ดไว้ให้นะคะแต่ดูตามตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะแทงเข็มลงมาค่ะแล้วแทงซ้ำกลับไปตรงจุดก่อนหน้านะคะดึงไหมค่ะแทงเข็มลงมาแทงซ้ำกลับไปยังจุดก่อนหน้าแล้วดึงไหมนะคะเมื่อเราเดินเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาปักคัดเวิร์กกันนะคะจะตามแบบที่2นี้นะคะเราเริ่มกันเลยค่ะเราไม่จำเป็นต้องปักให้มันเสมอกันนะคะเดี๋ยวเราจะปักให้มันสูงบ้างต่ำบ้างเพื่อให้แบบใบเฟิร์นของเราอะค่ะมันมีความเป็นลอนเป็นคลื่นนะคะเรามาเริ่มปักในชิ้นงานของเรากันเลยนะคะโดยการเดินเส้นนะคะเราจะใช้ไหมแค่เส้นเดียวนะคะThank you.
เมื่อเดินเส้นแล้วเราก็จะมาปักอาลัยคัตเวิร์กนะคะให้กลายเป็นใบไม้ค่ะเราจะใช้ไหม2เส้นนะคะจะมาปักกันอีกด้านหนึ่งนะคะส่วนใบเฟิร์นที่มีขนาดเล็กอะค่ะเราจะปักลายคัตเวิร์กอะค่ะแค่ด้านเดียวนะคะวิธีการปักเดินเส้นนะคะเมื่อเราเจอเส้นที่แบบรูปที่มันโค้งอะค่ะเราจะปักแบบนี้นะคะ
คือเมื่อเราแทงเข็มขึ้นลงไปอะค่ะเราจะเอาไหมไว้ด้านหลังนะคะแทงเข็มลงไปแล้วก็เอาไหมไว้ด้านหลังนะคะแล้วมันก็จะเริ่มโค้งเป็นตามรูปที่เราวาดนะคะเดินเส้นที่มันเป็นเส้นโค้งนะคะเส้นไหมมักจะหย่อนลงมาเราจะต้องทำการล็อกเส้นไหมไว้ก่อนนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าด้านบนนะคะเส้นไหมมันหย่อนลงมาเดี๋ยวเราจะทำการไปล็อกมันนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปัดแบบนี้นะคะโอเคค่ะก็ตรึงมันไว้แบบนี้เนาะอีกครั้งนะคะจากนั้นก็ปักคัตเวิร์กเหมือนเดิมค่ะแต่เราจะใช้เส้นไหมแค่เส้นเดียวนะคะและนี่ก็คือชิ้นงานที่สำเร็จของเรานะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วถ้าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ